มีข่าวลือหลุดออกมาว่าตอนนี้ The Backroom กำลังจะถูกสร้างเป็นหนังแล้วนะครับผมเฮ้ยจริงหรือเปล่าเนี่ยโย่สวัสดีครับผมเองนะครับผมวันนี้เรากลับมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของ The Backroom กันเล็กน้อยนะคุณผู้ชมโอ้โหคือไม่ได้ทำเกี่ยวกับ The Backroom มานานมากจำได้ว่าถ้าผมย้อนกลับไปดูใน channel เราเนี่ยล่าสุดทำเมื่อประมาณ5เดือนที่แล้วจริงว่าเนี่ยโคตรนานเกือบครึ่งปีไม่ได้ทำเกี่ยวกับซีรีส์นี้นะครับผมณตอนนี้คุณผู้ชมผมได้เจอข่าวนึงที่เห็นคนแชร์กันมาเยอะมากแล้วก็เป็นข่าวที่น่าเชื่อถือมากๆเลยนะครับผมเขาบอกกันว่าตอนเนี้ยซีรีส์ The Backroom ที่เราเห็นกันเป็น Crispy Pastaกำลังจะถูกสร้างเป็นภาพยนตร์เว้ยเอออันนี้คือแบบเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆท่านผู้ชมผมเห็นข่าวนี้ครั้งแรกผมคิดว่าเฮ้ยแม่งหลอกกูหรือเปล่าวะแต่พอไปอ่านข่าวสารจริงของต่างประเทศคือแบบโอ้โหอันเนี้ยเชื่อถือได้นะครับผมโดยที่บางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยพี่ The Backroom นี่มันจะสร้างเป็นหนังจะเป็นอะไรยังไงข่าวดีเลยก็คือ The Backroom Motion ที่จะสร้างเป็นหนังเนี่ยเอามาจากต้นฉบับของคุณเคนพิกเซลเว้ยเออถ้าเกิดใครจำไม่ได้ผมคุณเคนพิกเซลเนี่ยจะเป็น channel ที่ทำเกี่ยวกับเป็นพวกวิดีโอ VFX นะครับผมแบบเป็นภาพแบบกราฟิก CG เลยพวกนี้มาทำคลิป The Backroom คลิปนี้ที่แบบเป็นการปลุกกระแส The Backroom ที่ปังมากๆคนดูคลิปนี้คือแบบหลายล้านวิวนะครับผมคุณผู้ชมเออเลยทำให้แบบว่าพอคุณเคนพิกเซลปล่อยคลิปนี้ไปอ่ะกลายเป็นว่ากระแส The Backroom มันกลับมาบูมอีกครั้งนึงเว้ยมีแต่คนทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ The Backroom ตามมาด้วยบอกมีเกมเกี่ยวกับ The Backroom หลุดออกมาหลังจากที่มีคลิปของคุณเคนพิกเซลเผยแพร่ไปใน YouTube Channel นั่นเองนะครับผมเหมือนปลุกกระแส The Backroom อีกครั้งนึงเนื่องจากว่า The Backroom จริงๆมันก็เป็นเรื่อง Crispy Pasta ในเว็บที่น่ารักคุณผู้ชมยังไม่ถึง10ปีนะผมประมาณ 4-5 ปีอัพนะผมไม่มั่นใจผมไม่แม่นเรื่องปีแต่พอคุณเคนพิกเซลเพิ่งมาทำเมื่อประมาณปีที่แล้วเนี่ยโอ้มันปลุกกระแสกลับมาใหม่เลยนะครับผมซึ่งหนังที่จะถูกเอามาทำเนี้ยผมไม่มั่นใจว่าจะเกี่ยวกับตัวที่คุณเคนพิกเซลทำเป็น YouTube Channel ของแกหรือเปล่านะถ้าเกิดใครไปดูก็จะเห็นว่าเฮ้ยตอนแรก YouTube Channel ของแกเนี่ยคลิปเกี่ยวกับ The Backroom ก็จะเป็นเนื้อเรื่องสตอรี่สั้นๆแต่พอช่วงหลังๆเนี่ยมันเริ่มขมวดปมเริ่มมีตัวละครเริ่มมีเนื้อเรื่องเริ่มมีองค์กรเริ่มแบบมันผมดูแล้วผมรู้สึกสงสัยแล้วว่าเฮ้ยอันเนี้ยสิ่งที่คุณเคนพิกเซลทำอ่ะไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องบทตัวละครการนำเสนอมันเกินกว่าที่จะเป็นคลิป YouTube ไปแล้วเว้ยเออมันดูเป็นซีนิมาติกมันดูเป็นภาพยนตร์1เรื่องได้เลยนะครับผมก็เลยเริ่มสงสัยตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าเฮ้ยคุณเคนพิกเซลเนี่ยแกจะทำแกต้องมีโปรเจกต์อะไรสักอย่างแอบซ่อนอยู่แน่ๆครับผมแล้วมันก็มาโป๊ะตรงจุดนี้ที่แบบมีคนปล่อยข่าวว่าอ้าวสรุปคุณเคนพิกเซลได้ไปทำหนังจริงๆและเรื่องที่พีคเลยก็คือตัวแกเนี่ยจะได้เป็นคนกำกับภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยตัวเองเว้ยโคตรเจ๋งเลยนะครับผมย้อนรอยกันก่อนคุณเคนพิกเซลเนี่ยชื่อจริงของแกก็คือเคนพาสันนะครับผมอายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นโอ้โหคือแบบก็คือยังเป็นเด็กวัยรุ่นอยู่เลยนะครับผมผู้ชมโดยที่ในข่าวเนี่ยก็บอกได้ว่าตัวคุณเคนพาสันหรือว่าเจ้าของช่องเคนพิกเซลเนี่ยเขาก็เป็นผู้ที่เริ่มได้ทำตัวคลิป The Backroom Far Footage ออกมาใน YouTube Channel แล้วก็เป็นวิดีโอที่บอกว่าเป็นซีรีส์ต่อๆกันและมีคนดูในช่องของเขาเนี่ยเกือบ100ล้านวิวด้วยกันคุณผู้ชมคือแบบเอารวมๆกันนะแบบโอ้โหยอดวิวเยอะมากๆนะครับผมก่อนที่ตัวเจ้า The Backroom เนี่ยสตอรี่เนี่ยจะถูกเอามาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์โดยที่จะมีสตูยักษ์ใหญ่เข้ามาควบคุมนะผมได้แก่ A24 Atomic Monster Shernin Entertainmentแล้วก็21 Lab นะครับผมเป็นผู้ร่วมการอำนวยการสร้างนั่นเองผู้ชมแบบโคตรน่าสนใจนะครับผมโดยที่รายละเอียดเกี่ยวกับภาพยนตร์ไซไฟสยองขวัญเรื่องนี้เกี่ยวกับ The Backroom เนี่ยไม่มั่นใจว่าอันนี้จะเป็นสตอรี่ใหม่เลยหรือว่าจะเป็นสตอรี่ที่ต่อจากในคลิปของคุณเคนพิกเซลที่ลงใน YouTube นะครับผมเขาก็ให้ข้อมูลประมาณว่าเรื่องราวจะเป็นเรื่องของผู้สร้างภาพยนตร์หนุ่มคนหนึ่งที่หลุดเข้าไปในอีกมิตินึงนะครับผมทำให้เขาเนี่ยต้องเดินเตะๆตามพื้นที่ที่เป็นห้องสี่เหลี่ยมสีเหลืองรกร้างว่างเปล่าแล้วก็เต็มไปด้วยเสียงน้อยจากหลอดไฟนีออนที่อยู่บนเพดานนั่นเองนะครับซึ่งหน้าที่อันนั้นน่ะอาจจะเป็นหรือไม่ได้เป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตนอกโลกก็เป็นไปได้โดยที่เรื่องและก็ฉากของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่อง Crispy Pasta ที่ถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์กันมาอย่างยาวนานนั่นก็คือเรื่อง The Backroom นั่นเองนะครับผมโอ้โหไม่อยากเชื่อเลยจริงๆที่แบบว่าจะมีสตูยักษ์ใหญ่จิบเรื่องนี้มาทำเป็นภาพยนตร์ให้เราได้ดูกันนะโดยที่มีอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมที่พีคมากๆก็คืออย่างที่ผมบอกว่าคุณเคนพาสันหรือว่าเจ้าของช่องเคนพิกเซลที่อายุเพียงแค่17ปีเนี่ยจะได้รับหน้าที่เป็นผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับผมโดยที่ตัวบทของเรื่องเนี่ยจะถูกควบคุมโดยคุณโรเบโตปาติโนร่วมกับเจมวาแล้วก็ชอนเลวีนะครับผมโอ้โหแต่ละคนที่ผมเอ่ยชื่อมานี่ไม่ว่าจะเป็นทั้งชื่อสตูกับชื่อผู้กำไม่ใช่ผู้กำกับเลยผู้ที่เขียนบทอะมันพีคมากๆคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่ได้ตามหนังของเมืองนอกอาจจะไม่รู้นะครับผมว่าคืออะไรเดี๋ยวผมมาขยายความอีกทีนึงโดยที่ต้องบอกเลยว่าตอนเนี้ย
คุณเคนพาสันหรือว่าเจ้าของช่องเคนพิกเซลอ่ะเขาอายุเพียงแค่17ปีใช่ปะก็จะได้รับบทหน้าที่เป็นผู้กำกับของภาพยนตร์เรื่องนี้ไปเลยโดยที่มี3คนก่อนแล้วเนี้ยที่ผมเอ่ยไปช่วยในการเขียนบทแล้วก็กำกับเนื้อเรื่องนะครับผมโดยที่ทีมงานเขาก็บอกมาเปิดเผยว่าณตอนนี้กำลังเตรียมพร้อมในการถ่ายทำอยู่แล้วก็จะเริ่มการถ่ายทำในช่วงที่คุณเคนพิกเซลอ่ะปิดเทอมใหญ่ซะก่อนถึงจะเริ่มทำการถ่ายหนังอย่างจริงจังนะครับผมปิดเทอมใหญ่หมายความว่าไงก็อย่างที่ผมบอกอ่ะคุณเคนพาสัตเนี่ยเขาอายุ17เขายังเป็นนักเรียนอยู่เว้ยคือจะให้มาทำหนังในตอนที่ยังเป็นช่วงเรียนไม่ได้ก็เลยต้องรอให้ปิดเทอมก่อนถึงจะมาทำหนังนะครับผมโอ้โหเยอะแม่งโคตรพีคอ่ะและอย่างที่ผมบอกคนที่มาเขียนบททั้ง3คนแต่ละคนคือแบบผลงานเด่นๆทั้งนั้นอย่างที่ผมนึกออกแล้วก็คือคุณเจมวานเนี่ยเป็นผู้กำกับหนังที่ผมคิดว่าถ้าเกิดผมพูดไปคุณผู้ชมก็น่าจะรู้นั่นคือเรื่อง Aquaman นะครับผมหรืออีกเรื่องนึงเลยที่คือแบบตรงคอนเซปต์กับ The Back Room มากๆแล้วก็น่าจะแบบต่อยอดออกมาให้มันดูน่าสะพรึงกลัวเหมาะสมตามที่ The Back Room จะเป็นเลยก็คือเขาเป็นผู้กำกับหรือว่าผู้สร้างภาพยนตร์เรื่อง The Conjuring นั่นเองครับเห็นป่ะความแค่พูดถึงชื่อหนังแฟรนไชส์เนี่ยผมขนลุกสู้คุณผู้ชมแบบโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบพีคมากๆแต่ละฉากของคอนเจอริ่งนี่ผมยอมรับคุณผู้ชมเดอะคอนเจอริ่งอ่ะผมดูไม่จบเว้ยเคยดูที่แบบเป็นฉากสำคัญสำคัญในแบบมันมีฉากจัมสแกร์แล้วโอ้โหแค่นั้นกูก็ขี้หดตัวหายแล้วอ่ะและไหนจะเป็นสตูดิโอที่มาช่วยสร้างอีกอย่างตัวสตูดิโออะตอมิกมอนสเตอร์ใช่ไหมไอตัวอะตอมิกมอนสเตอร์สตูดิโอเนี้ยก็เพิ่งปล่อยหนังล่าสุดไปที่ผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะเห็นผ่านตาเนี่ยคือเรื่องเมแกร์นั่นเองคุณผู้ชมเรื่องเนี้ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกขุนยนต์สยองขวัญที่มันแบบเหมือนมาแทนชักกี้อ่ะจำได้ว่าข่าวที่ออกมาก็คือเรื่องเมแกร์ในประสบความสำเร็จด้วยทำรายได้เยอะมากจนต้องแบบทางสตูดิโอเปิดไฟเขียวให้ทำภาค2เป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะเขาทำรายได้ไปถึงประมาณ150ล้านเหรียญจากทั่วโลกอ่ะภายในเวลาเพียงแค่ไม่ถึง1เดือนโอ้โหแบบประสบความสำเร็จโคตรหวังว่าทำ The Back Room ก็น่าจะเป็นในเชิงนี้เหมือนกันแอบหวังนะครับผมแอบหวังส่วนอีกค่ายหนึ่งเลยที่ผมไม่พูดไปทางคุณผู้ชมนั่นก็คือค่าย A24 นั่นเองนะครับผมค่ายนี้เป็นค่ายหนังแบบจะเรียกว่าหนังติดได้ไหมผมชอบค่ายนี้มากคุณผู้ชมภาพยนตร์แต่เรื่องที่เขาทำออกมาเนี่ยคือแบบผมพยายามตามไล่เก็บให้ครบอยู่นะเพราะว่าโอ้แต่เรื่องมันติดจริงๆภาพยนตร์ที่ค่าย A24 ทำแล้วผมชอบมากๆเลยที่ผมได้ออกก็คือ Miss Oma ผมโอ้โหและอย่างที่สองเรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้ถ้าพูดถึง A24 นั่นก็คือเรื่อง Everything Everywhere All at Onceนำแสดงโดยมิเชลโยนะครับผมโอ้โหคือต้องบอกเลยว่าหนังที่ A24 ทำเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหนังไม่เชิงเป็นหนังชีวประวัตินะบางเรื่องก็เป็นแบบเหมือนเป็นการเล่าเรื่องชีวิตคนคนนึงหรือบางเรื่องก็แบบว่าเป็นการนำเสนอที่สุดโต่งมากๆเลยหรือว่าอย่างในมิสซอมมาก็เป็นแบบเขาเคลมว่าเป็นหนังสยองขวัญในที่แจ้งในตอนกลางวันอะไรประมาณนี้ผมซึ่งเรื่องที่เขานำเสนอมามันก็ดูแบบดูมีความเป็นมิสทรีดูมีความเป็นแบบสยองขวัญน่ากลัวน่ากลัวในมุมมองที่เราดูแปลกตาไม่มืดแต่เป็นสว่างแม่งแทบทางเรื่องเลยนะครับผมหรืออย่าง Everything Everywhere All at Once เนี่ยก็เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับมัลติเวิร์สในมิติต่างๆที่แบบผมชอบมากๆอะจำได้ว่าตอนนั้นฉายพร้อมกับด็อกเตอร์สเต็งมัลติเวิร์สออฟแมกเนตอะผมชอบ Everything Everywhere All at Once มากกว่าด็อกเตอร์สเต็งเว้ยเพราะว่าเขาเล่นเรื่องมัลติเวิร์สได้น่าสนใจมากกว่ารวมถึงการครีเอทฉากการนำเสนอตัวละครอะไรต่างๆมันดูแปลกตามากๆสำหรับค่าย A24 นะผมแล้วก็เชื่อเลยว่าพอผมเห็นข่าวนี้ว่าจะทำ The Back Room เป็นภาพยนตร์โดยที่ได้สานต่อให้คุณเคนพาสันเจ้าของช่องเคนพิเซลมาทำเนี่ยเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ผมก็ดีใจเนื้อเต้นแล้วแต่พอได้รู้ว่ามีค่ายดังๆอย่าง A24 มาควบคุมกำกับในการถ่ายทำเนี่ยผมนิ่งผมแทบจะกระโดดคุณผู้ชมเพราะว่าผมเชื่อว่ามันออกมาดีแน่ๆเพราะว่าแต่ละค่ายที่เขานำเสนอมาเนี่ยมีแต่เรื่องพีคๆทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็น Atomic Monster A24 21 Lab Chernin Entertainment รวมถึงชื่อผู้กำกับอย่างเจมวานเนี่ยคนเดียวแล้วผมก็แค่พูดชื่อเจมวานเลยผมก็แทบจะกระโดดเต้นแทงโก้ขนาดนั้นเลยนะครับผมโดยที่ข้อมูลคร่าวๆตอนนี้ก็จะมีประมาณนี้คุณผู้ชมเอาจริงคือเขายังไม่สามารถบอกได้เลยว่าจะเริ่มถ่ายทำได้ตอนไหนคือเรารู้แค่ว่าเขารอคุณเคนพาสันปิดเทอมอยู่แล้วก็จะเริ่มการถ่ายทำแต่ยังสโคปไม่ได้ว่าเฮ้ยมันจะถ่ายเสร็จตอนไหนเนื้อเรื่องจะตัดออกมาเป็นยังไงจะมีกำหนดฉายตอนไหนอันนี้ยังไม่มีกำหนดนะครับผมก็เข้าใจแหละเพราะว่าขั้นตอนการทำภาพยนตร์หนึ่งเรื่องอ่ะมันไม่ได้ใช้แค่แบบเดือน2เดือนชมบางเรื่องก็ใช้เป็นปีไหนจะเซตชงเซตฉายถูกปะอันนี้เราไม่ดูเลยว่าตัวภาพยนตร์หรือว่าตัว CG ในช่องของคุณเคนพิกเซลอ่ะผมไม่รู้นะอันนี้ผมพูดตามตรงว่าผมไม่รู้ว่ามันเป็นการทำในโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือว่าเขาเซตฉากจริงๆเพราะว่าผมยอมรับเลยว่าบางฉากที่ผมเห็นในคลิปของเคนพิกเซลอ่ะแม่งดูสมจริงมากๆมากเกินกว่าที่จะทำมาในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เว้ยแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าได้ค่ายยักษ์ใหญ่ทั้งหมดพวกนี้มาช่วยในการทำภาพยนตร์น่ะผมคิดว่ามันจะต้องมีการสร้างฉากจริงๆมีการจ้างนักแสดงแล้วก็ไหนจะเป็นไอ้ตัวสัตว์ประหลาดอีกอ่ะคืออยากรู้มากเลยว่า
เขาจะอ้างอิงจากตัวต้นฉบับในวิดีโอของคุณเคนพิกเซลรีมายหรือว่าจะครีเอทใหม่แล้วเกิดทำสัปหลาดเขาจะเล่าคอนเซปต์ออกมาเป็นยังไงก็หวังว่าอยากให้หนังเนี่ยนำเสนอในส่วนที่แบบมันเป็นการเล่าเรื่องที่มันดูน่าสนใจเล่าแบบเป็น1 2 3 4ให้แบบให้เรารับรู้ได้ว่าเอ้ยเหตุการณ์ตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นมีคำอธิบายคืออะไรเจ้าตัวนี้คืออะไรทำไมถึงเกิดอะไรแบบนั้นนะผมคืออยากรู้ในส่วนนี้มากๆเลยเพราะว่าตัวถ้าเกิดคุณชมไปดูในคลิปของคุณเคนพิกเซลคุณชมก็จะรู้ว่าเออมันก็มีข้อมูลหลายๆอย่างที่บ่งบอกนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ว่ามันก็อาจจะประติดประต่อกันได้ไม่ได้เนียนคลิปหรือว่าดีขนาดนั้นนะครับผมก็หวังว่าถ้าเกิดเราไปดูหนังเรื่องนี้ณตอนที่มันถ่ายทำเสร็จแล้วนะแล้วก็ออกเป็นหนังแล้วไม่รู้จะได้ดูปีไหนนะครับผมแต่ผมคิดว่าขั้นต่ำ 2-3 ปีแน่นอนน่าจะสครบประมาณนี้ถ้าเกิดมันไม่ติดปัญหาอะไรนะครับผมนี่คืออย่างเร็วๆนะก็หวังว่าจะได้เห็นสิ่งที่เราอยากได้เห็นในภาพยนตร์เรื่อง The Back Room นี้นั่นเองนะครับผมโอเคครับผมผู้ชมคลิปนี้มีประมาณนี้ผมมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารคร่าวๆเกี่ยวกับ The Back Room นะล่าสุดเห็นเขาอัพคลิปเมื่อประมาณสัปดาห์กว่าๆนะครับผมมาอีกคลิปนึงไม่รู้ว่าจะเนื้อเรื่องเกี่ยวกับหนังหรือเปล่านี้ต้องไปดูอีกทีนึงนะแต่ผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวเพราะว่าสิ่งที่แกทำมาในคลิปใน YouTube อ่ะผมคิดว่ามันเป็นการลองเชิงไว้ว่าเฮ้ยผลตอบรับดีหรือเปล่าซึ่งเราก็เห็นกันอยู่ว่าผลตอบรับมันดีมากๆดีถึงขั้นที่แบบว่าเอาไปทำหนังได้เลยเชื่อว่ามีคนสนับสนุนเยอะแน่นอนนะครับผมก็ต้องมาดูเรื่องกันอีกทีว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคผมผู้ชมสำหรับคลิปนี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม